เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนเรามีความสุขได้ก็คือความสงบความโอบอ้อมอารีให้แก่กันและกันหรือบางทีเนี่ยแค่การมีเพื่อนที่ดีในระหว่างการทานอาหาร3อย่างนี้พอมารวมกันมันคือความสุขค่ะและไม่น่าเชื่อว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นสามารถจะรวมความสุขเหล่านี้เอาไว้ได้ในที่เดียวนะคะร้านอาหารแห่งนี้อยู่ที่เซนกาวะของกรุงโตเกียวค่ะเป็นร้านเล็กๆเองมีแค่12ที่นั่งแต่เชื่อไหมคะเป็นร้านที่มีคุณสมบัติแปลกมากเป็นคาเฟ่แห่งหนึ่งที่สั่งอย่างได้อย่างคุณสั่งสลัดคุณจะได้ซุปค่ะถ้าคุณสั่งซุปคุณจะได้แซนด์วิชถ้าคุณสั่งแซนด์วิชพาสต้ามาเสิร์ฟไม่มีอะไรตรงสักอย่างร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่แห่งนี้มีชื่อว่า Restaurant of Mistaken Orders หรือว่าร้านแห่งการออเดอร์ผิดพลาดชื่อไม่น่าเข้าอย่างแรงชื่อไม่น่าอุดหนุนเลยหลายคนงงว่าทำไมเพราะอะไรเป็นเพราะพนักงานในร้านนั้นก็คือผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมนั่นเองค่ะญี่ปุ่นอยู่ในสังคมสูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสถิติผู้ป่วยที่เป็นโรคความจำเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์สูงที่สุดในโลก 2.3% นะคะมีประมาณ4ล้าน6แสนคนด้วยกันและน่ากลัวมากเพราะว่าเริ่มมีแนวโน้มจะมากขึ้นด้วยเขาบอกในปี2025เนี่ยญี่ปุ่นน่าจะมีผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมมากถึง1ใน5ของประชากรทั้งประเทศเจ้าของร้านนี้ชื่อว่าคุณชิโร่โองุนิค่ะเมื่อก่อนนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์ของสถานี NHK เป็นคนถ่ายทำสารคดีทีนี้มีวันนึงเขาไปถ่ายสารคดีที่ศูนย์บำบัดแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระหว่างพักเบรกช่วงเที่ยงก็มีร้านอาหารค่ะที่นั่นเนี่ยสนับสนุนให้ผู้ป่วยเนี่ยใครที่พอจะทำงานอะไรได้ก็ให้ทำเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูเรื่องของสมองแล้วก็ความจำด้วยปรากฏว่าชิโร่ก็เข้าไปที่ร้านอาหารในศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้เขาตรงเขาไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะนั่งรอสักพักสิ่งที่มาเสิร์ฟคือเกี๊ยวซ่าไม่มีแฮมเบอร์เกอร์ที่สั่งแต่เขาบอกว่าถึงแม้อาหารมันจะมาผิดอะหิวก็หิวแต่เชื่อไหมคะว่าอย่างหนึ่งที่ชิโร่ได้รับก็คือความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะที่สุดแล้วก็เลยเอาไอเดียเนี้ยมาเปิดร้านอาหารแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี2017ค่ะเป็นร้านป๊อปอัพนะคะก็คือย้ายไปตามสถานที่ต่างๆโดยชิโร่บอกว่าการที่เขาย้ายไปเนี่ยเพื่อให้ชุมชนต่างๆเนี่ยได้หมุนเวียนกันนะคะแล้วก็จะได้รับพนักงานเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคความจำเสื่อมในแต่ละที่หมุนเวียนมาทำกันเคล็ดลับของร้านอาหารแห่งนี้คืออร่อยทุกเมนูนั่นแปลว่าต่อให้คุณเนี่ยสั่งอะไรแล้วก็ได้รับเสิร์ฟมาผิดๆเนี่ยยังไงก็อร่อยค่ะเพราะว่าทุกจานปรุงมาอย่างดีตั้งใจทำมาอย่างดีเข้าไปในร้านจะมีป้ายบอกชัดเจนเลยนะคะว่าคุณอาจได้รับออเดอร์ผิดพลาดเขามีการเก็บสถิติด้วยนะคะที่ร้านอาหารแห่งนี้จดออเดอร์ผิด 60% เสิร์ฟผิด 30% ค่ะแต่ว่าอัตราความสุข 99% เพราะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าถึงแม้ว่าจะได้อาหารผิดก็หัวเราะแล้วก็มีรอยยิ้มเพราะว่ากลายเป็นเรื่องขำขันลูกค้าบางรายบอกนะคะบอกว่าอยากให้มีร้านแบบนี้เยอะๆจังเลยเพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าอาหารจะมาเสิร์ฟผิดแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาได้รับก็คือพนักงานหรือว่าผู้ป่วยเหล่านี้มาเสิร์ฟด้วยความเต็มใจมาเสิร์ฟด้วยรอยยิ้มเขาบอกบางทีมันเหมือนเราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับกับความผิดพลาดด้วยความสุขนั่นเองค่ะร้านอาหารแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมายในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะและเชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับร้านอื่นๆอีกหลายร้านรวมไปถึงผู้คนทั่วโลกด้วยให้โอกาสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคความจำเสื่อมมอบงานให้กับพวกเขามอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับพวกเขาแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจอย่างที่ชิโร่เจ้าของร้านอาหารบอกเอาไว้ว่าเขาตั้งใจที่จะมอบโอกาสให้ผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมได้กลับมามีความสุขบนโลกนี้อีกครั้งค่ะ